สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันกับแพทยสภาและพันธมิตร36องค์กรดิจิทัลประกาศความร่วมมือค่ะในการนำเอาเทคโนโลยีมาร่วมสนับสนุนระบบสาธารณสุขและการแพทย์ของโรงพยาบาลสนามในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่3นะคะเบื้องต้นนำร่องใน3พื้นที่โรงพยาบาลสนามต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยนำโดยคุณสุภชัยเจรวนนท์ร่วมมือกับพันธมิตร36องค์กรดิจิทัลและแพทยสภาผนึกกำลังเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพื่อจะช่วยเหลือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งขณะนี้ทุกคนก็ทำงานอย่างหนักมากสิ่งที่ท่านได้กระทำจะทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้รับความปลอดภัยได้มากขึ้นสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยจะสามารถคลี่คลายได้ภายใต้ความร่วมมือของคนไทยทุกคนนะครับวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสภาดิจิทัลและแพทยสภาสนับสนุนในรูปแบบของ Smart Field Hospital ด้วย Digital Solution ลดความเสี่ยงนำร่อง3โรงพยาบาลต้นแบบจุฬาลงกรณ์กรมแพทย์ฐานอากาศธรรมศาสตร์สภาดิจิทัลพร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ